สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตรนะครับกลับมาเล่าเรื่องของความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะในไทยลีกอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับผมพูดเรื่องของเนลสัน โบนิญญาไปแล้วนะครับซึ่งจะไปอยู่กับเชียงรายยูไนเต็ดเดี๋ยวผมคิดว่าคงจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็ต้องรีบฝึกซ้อมกันเลยคือช้าไม่ได้ครับถ้าเกิดจะเปลี่ยนนักเตะเนี่ยต้องเดินกันตั้งแต่ในช่วงเกมนัดที่ 12-13 แล้วนะครับแล้วก็พอจบเล็กแรกปุ๊บก็รีบซ้อมเพราะเวลาเดือนครึ่งเนี่ยจะบอกว่ามันมีเยอะก็ใช่แต่ถ้าเกิดว่าทีมของคุณมีปัญหาเยอะมากทั้งการเปลี่ยนแปลงนักเตะไม่ว่าจะเป็นชุดแกนหลักหรือว่าตัวต่างชาติเนี่ยมันต้องมีเวลาในการที่จะปรับจูนเข้าหากันโบนิญญาครับก็ไปอยู่เชียงรายซึ่งผมจะพูดถึงคู่หูเขาครับช่วงหนึ่งที่รวมตัวแล้วร้อนแรงมากนะครับในศึกไทยลีกก็ทำให้ทีมเนี่ยรอดจากการตกชั้นและจบอันดับที่ดีด้วยนั่นคือสุโขทัยครับสุโขทัยเคยมีคู่หูต่างชาติที่ดีทั้งเนลสัน โบนิญญากับจอห์น บาโจโบนิญญากลับมาไทยลีกครั้งหนึ่งและจอห์น บาโจที่หลายคนตามหาก็กลับมาไทยลีกแล้วจริงๆนะครับกลับมาโดยที่ไม่ได้เงินเดือนเยอะมากกว่าเดิมนะครับแต่กลับมาเพราะอยากจะเล่นอยากจะพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมว่าด้วยตัวเลขอายุของจอห์น บาโจเนี่ยยังสามารถเล่นได้หลายปีและทีมที่เขาเลือกกลับมาคือทีมที่ทำให้เขาแจ้งเกิดในเวทีไทยลีกนั่นคือสุโขทัยครับกลับมาได้ยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับและมีหลายทีมอยากได้ตัวของจอห์น บาโจแต่สุดท้ายเนี่ยกลายเป็นสุโขทัยที่มือไวปิดดีลตรงนี้ไปได้นะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube Think Curve คิดไซโคและก็ Facebook กดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราเว็บไซต์ก็มีนะครับ www.thinkcurve.co ใครรักการอ่านไปช่องทางนั้นได้เลยนะครับจอห์น บาโจปัจจุบันเนี่ยอายุ30 ปีนะครับแล้วก็จะครบ31 ปีในวันที่19 ธันวาคมก็คือหลังจบนัดชิงบอลโลก 2022 พอดีเลยนี่คือตำนานนักเตะต่างชาติเบอร์หนึ่งของค้างคาวไฟครับผมว่าแฟนๆสุโขทัยไม่มีใครกล้าเถียงนะครับเพราะผลงานมันฟ้องอยู่ว่ามันดีจริงๆแล้วก็เขาค้าแข้งอยู่กับที่นั่นนานถึง5 ฤดูกาลเต็มๆก็ถือเป็นนักเตะที่ทั้งแฟนบอลสุโขทัยแฟนฟุตบอลไทยเนี่ยจดจำฝีไม้ลายมือได้ดีครับเพราะว่ารูปร่างเขาเนี่ยเป็นนักเตะตัวเล็กนะครับตัวกระเบี้ยเดียวเลยแต่ฟอร์มจี๊ดจ๊าดมากๆเลยทั้งการเลี้ยงกินตัวการเปิดบอลที่แม่นยำและการยิงประตูที่เฉียบขาดเขากลับมาครั้งนี้กับสุโขทัยในโควต้าต่างชาติช่วงเล็กที่2ซึ่งล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็กำลังเดินทางเข้ามาไทยแล้วล่ะครับเพราะว่าเอกสารมันก็มีการยืนยันหลังจากเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพลงในโซเชียลมีเดียส่วนตัวหลายคนก็บอกเลยว่าแน่นอนแหละไม่กลับมาสุโขทัยก็ต้องมีใครไทยลีกเนี่ยเอาแน่นอนย้อนกลับไปฟังประสบการณ์ของเขาหน่อยดีกว่านะครับสำหรับกองหน้ากึ่งปีกตัวเล็กอย่างจอห์น บาโจเนี่ยก็เป็นนักเตะดีกรีทีมชาติมาดากัสการ์นะครับแล้วก็ย้ายมาเล่นในเมืองไทยตั้งแต่ปี 2015ไปผู้เล่นใหม่ของสุโขทัยซึ่งตอนนั้นอยู่ในลีกรองแล้วก็พาทีมขึ้นชั้นมาสู่ไทยลีก1ในปี 2016 และก็อยู่ยาวมาจนถึงปี 2019 ฝากผลงานไปที่ 48 ประตู 55 แอสซิสต์จาก 159 นัดรวมทุกรายการหลังจากสุโขทัยตกชั้นและจอห์น บาโจเนี่ยนะครับตัดสินใจไม่อยู่กับทีมต่อเขาก็ย้ายมาอยู่กับสิงห์เจ้าท่าการท่าเรือ FC นะครับได้ลงเล่นในศึก FC Champions League ด้วยแต่สุดท้ายครับเหมือนฟอร์มจะไม่เข้าฝักเท่าไหร่แล้วก็ไม่เข้ากับระบบของทีมครับไม่ได้ตอบโจทย์ซึ่งก็เป็นปัญหานะครับจนทำให้สุดท้ายบอร์ดบริหารของสิงห์เจ้าท่าตัดสินใจครับตัดชื่อเขาออกจากการลงทะเบียนเล่นในไทยลีกจอห์น บาโจก็เลยแค่ซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็รอจนหมดสัญญากับการท่าเรือในเดือนพฤศจิกายน 2021 ที่ผ่านมาแล้วก็กลายเป็นแข้งไร้สังกัดเดินทางออกจากประเทศไทยไปโดยที่ไม่มีใครติดต่อเขาให้เล่นกับสโมสรใดสโมสรหนึ่งบาโจก็ไปเล่นให้กับสโมสร JS Saint Piros ครับก่อนจะพาทีมคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของเรอูนิยง1ในแคว้นของฝรั่งเศสเป็นเกาะใกล้กับมาดากัสการ์บ้านเกิดของเขาซึ่งมันก็เหมือนกับการย้ายกลับไปเล่นที่บ้านนะครับเรื่องฟอร์มการเล่นหรือว่าระดับของลีกอาจจะเห็นไม่ชัดเจนครับแต่ที่มั่นใจแน่ๆคือเจ้าตัวยังคงเล่นฟุตบอลอยู่มีเกมต่อเนื่องตลอด1 ปีที่ผ่านมาสภาพความฟิตผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหานะครับและภาพเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนนะครับว่าเจ้าตัวเล่นอยู่จริงกับทีมเนี่ยนะครับซึ่งผมมาขึ้นให้ดูแล้วนะกลับมาที่ปัจจุบันครับในไทยลีกก็ดูการนี้ช่วงเล็กแรกที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นปีที่นักเตะต่างชาติของหลายทีมเนี่ยโชว์ฟอร์มได้น่าผิดหวังนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอินพอร์ตเข้ามาใหม่หรือว่าตัวเดิมที่เคยโชว์ฟอร์มดีหรือแม้แต่ตัวค่าเหนื่อยแพงก็ตามพอเจอสถานการณ์แบบนี้ครับหลายสโมสรต้องแก้ปัญหาแล้วครับมองหานักเตะที่เล่นอยู่หรือว่าเคยเล่นในไทยลีกไว้ก่อนและก็นักเตะอย่างบาโจก็เป็นหนึ่งในลิสต์ที่มีคนต้องการเพราะด้วยสไตล์ เป็นปีกความเร็วสูงเหมาะกับฟุตบอลตั้งรับแล้วก็รอเล่น transition จังหวะเปลี่ยนจากรับเป็นรุกมีพื้นที่ให้เขาโต้กลับเนี่ยจอร์บาโจสามารถไปกับบอลได้ดีแล้วเก็บบอลได้ด้วยครับซึ่งตอนนี้ครับหลายทีมในไทยลีกกำลังใช้วิธีการเล่นแบบนี้อยู่และผู้เล่นอย่างจอร์บาโจเนี่ยตอบโจทย์ในสไตล์แบบนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับมีสโมสรที่ติดต่อจอร์บาโจเนี่ยมากกว่า2ทีมแน่นอนครับและหนึ่งในนั้นนะครับคือขอนแก่นยูไนเต็ดคราวนี้ความมาแตกครับว่าบาโจเนี่ยได้สังกัดแล้วครับและก็เป็นทีมในไทยด้วยหลังจากที่ขอนแก่นพยายามให้อิฟซันเมโลไปติดต่อจอร์บาโจเพราะว่าเป็นอดีตพาร์ทเนอร์เป็นอดีตคู่ขากันที่เล่นด้วยกันแล้วรู้ใจนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในชุดตกชั้นไทยลีกด้วยกันแต่ฟอร์มโดยรวมของทั้งสองคนนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมอิฟซันเนี่ยก็ถามจอร์นบาโจไปนะครับว่าสนใจจะกลับมาเล่นในไทยไหมกับขอนแก่นยูไนเต็ดแต่บาโจบอกว่าเขาเตรียมกลับมาอยู่กับสุโขทัยแล้วนะครับก็เลยทำให้ความแตกว่าค้างคาวไฟเนี่ยตัดสินใจปิดดีลล่วงหน้ากับจอร์นบาโจไปแล้วเพื่อคืนถิ่นเก่าทุ่งทะเลหลวงสเตเดียมนะครับกับการกลับมาครั้งนี้ของดาวเจมาดากัสการ์เขาจะมาแทนที่โควต้าของแอดเมียร์ไบโรวิชกองหน้าสวีเดนที่เล่นไปแค่232นาทีครับและตอนนี้ก็ถูกยกเลิกสัญญาไปแล้วด้วยเพราะว่าสุโขทัยเนี่ยจะปรับมายืนแบบมีกองหน้าตัวเดียวไม่ว่าจะเล่นหลัง4หรือว่าหลัง3ก็ตามเพราะเขามีออสมันโซเป็นตัวสุดท้ายในการเก็บบอลแล้วก็หาจังหวะในการยิงประตูขอเพียงแค่คนเปิดบอลและจ่ายให้เขาเนี่ยนะครับคมพอที่จะทำให้เขาไม่ต้องลงไปล้วงต่ำในการรับบอลครับดังนั้นการที่จอร์บาโจเข้ามาเป็นนักเตะโควต้าต่างชาติในตำแหน่งริมเส้นตัวปั้นเกมก็จะลงสนามร่วมกับทางเลอซิโอที่เป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับในโควต้าต่างชาติกองกลางก็มีเรียวเฮอาราอิและหน้าเป้าออสมันโซเป็นตัวจบก็ครบตามสูตรสำเร็จง่ายๆเลยนะครับของไทยลีกคือหลัง1กลาง1และตัวรุก2ส่วนต่างชาติในทีมอีกคนอย่างเลสเตอร์บลังโกก็คงจะเก็บไว้เป็นกองหน้าตัวสแตนบายนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยเนี่ยไม่ได้แพงอยู่แล้วนะครับประมาณ100,000เนี่ยผมว่าถ้าเป็นตัวสแตนบายในการเปลี่ยนลงเก็บไว้ในบอลถ้วยเพื่อโรเตชันก็ไม่ได้ผิดแปลกอะไรที่สุโขทัยจะใช้แผนนี้เพราะเขาเองเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังและอยู่ด้วยระบบการเล่นของเดนิสอามาโตจริงๆสถานการณ์ของสโมสรในช่วงหลังก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับรั้งอันดับ9ของตารางมี18คะแนนจาก14เกมแรกถือว่าทำได้ดีมากกับเป้าหมายแรกคือการรอดตกชั้นและขอให้แค่10-12 แต้มในเลข2การันตีว่ารอดแน่นอนนะครับผมดูแล้วจากสถานการณ์ของสุโขทัยนะครับถ้ายังรักษามาตรฐานได้ดีลุ้นจบการตารางสบายๆดังนั้นบาโจก็จะเข้ามาแทนโควต้าที่ทีมแทบจะไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วตลอดเลขแรกนั่นหมายความว่าการซื้อขายในครั้งนี้ครับมีแค่ผลลัพธ์2อย่างคือเท่าทุนกับดีขึ้นไม่ต้องมากดดันอะไรมากมายนะครับผมเชื่อว่าดีลนี้ถูกใจแฟนๆสุโขทัยแน่นอนนะครับเป็นการคืนสู่เหย้าที่ไม่ได้หมดสภาพนะครับยืนยันว่าจอร์นบาโจน่าจะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับค้างคาวไฟได้อย่างแน่นอนสำหรับโควต้าต่างชาติที่ขาดการจ่ายบอลที่ยอดเยี่ยมของเขาขาดการกระชากลากเลื้อยขาดการเปิดบอลที่แม่นยำของเขานะครับอันนี้แหละครับจะมาตอบโจทย์เดนิสอามาโตได้อย่างแน่นอนและผมคิดว่าสุโขทัยจะเป็นหนึ่งทีมนะครับที่ผลงานอาจจะไม่ต้องมาลุ้นหนีตกชั้นเหนื่อยเพราะขนาดสภาพตอนนี้ที่ใช้ต่างชาติไม่ได้เต็มโควต้าในทุกๆเกมผลงานของเขาก็ยังเอาตัวรอดได้กับทีมในระดับเดียวกันเพราะเขามีประสบการณ์มาแล้วครับกับการอยู่รอดในลีกสูงสุดและก็ตกชั้นในลีกสูงสุดพอกลับมาครั้งนี้เขารู้จักแล้วครับว่าบาลานซ์เป็นยังไงและการเสริมทัพกับนักเตะที่เหมาะสมคนไหนควรจะต้องเล่นให้เข้ากับระบบของเขาและจอร์นบาโจกลับมาในครั้งนี้นะครับก็ทำให้สีสันของแฟนๆค้างคาวไฟกลับมามีชีวิตชีวาอย่างแน่นอนเพราะมาอยู่ในทีมที่เขานั้นถือว่าก็จะเป็นเจ้าชายค้างคาวไฟก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับกับผลงานที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์แล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่ผมคิดว่าน่าทำให้เกมการแข่งขันไทยลีกในโซนท้ายตารางมันร้อนแรงมากยิ่งขึ้นครับทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับติดตามพวกเราได้2ช่องทางนะครับมี Facebook Think Curve คิดไซโค้ง YouTube ชื่อเดียวกันก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็มีเว็บไซต์นะครับ www.thinkcurve.co ใครรักการอ่านไปช่องทางนั้นเลยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ